นอกจากการแข่งขันในสนามของศึกฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์ที่จะดุเดือดแล้ววันนี้ขอพาไปดูอีกหนึ่งสีสันที่น่าจับตากันบ้างโดยคลิปนี้จะพาไปส่องแข้งหล่อที่ขอบอกต่อด้วยส่วนจะมีใครกันบ้างข่าวสดสปอร์ตรีแคปรวบรวมมาให้ชมกันค่ะคนแรกไม่พูดถึงไม่ได้เพราะกำลังเป็นกระแสในโลกออนไลน์อยู่ในขณะนี้สำหรับโชกยูซองกองหน้าของทีมชาติเกาหลีใต้ที่เรียกว่ามาแรงสุดๆในเวิลด์คัพคนนี้เพราะนอกจากจะทำ2ประตูสุดสวยให้ทีมโสมขาวแล้วออร่าความหล่อยังเข้าตาสาวๆจนผู้ติดตามในอินสตาแกรมพุ่งจากหลักหมื่นทะลุ1ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วกยูซองวัย24ปีเป็นที่จับตามองทันทีหลังถูกเปลี่ยนลงมาเป็นตัวสำรองในเกมกับอุรุกวัยซึ่งในวันนั้นยอดฟอลโล่ของเจ้าตัวในอินสตาแกรมพุ่งขึ้นจากหลักหมื่นขึ้นมาเป็น 300,000 ฟอลภายในข้ามคืนก่อนจะมาฉายแสงอีกรอบในเกมกับกาน่าที่เจ้าตัวยิง2ประตูให้เกาหลีใต้ได้ลุ้นแม้ว่าสุดท้ายจะไม่สามารถเก็บชัยชนะให้ทีมได้แต่กองหน้ารายนี้ถูกจับตามองเป็นอย่างมากสำหรับโชกยูซองปัจจุบันค้าแข่งอยู่กับชอนบุกคุนไดมอเตอร์ในศึกเคลีกประเทศเกาหลีใต้และเพิ่งได้รับรางวัลนักเตะทรงคุณค่าของศึกโคเรียน FA ครับที่เจ้าตัวพาทีมคว้าแชมป์ประจำปี2022มาครองถัดมายังคงเป็นแข้งจากโซนเอเชียโชโกทานิงูจิกองหลังมาดเนียบทีมชาติญี่ปุ่นของทีมคาวาซากิฟอนตาเล่ในศึกเจลีกทีมแม้ในฟุตบอลโลกคนนี้เจ้าตัวจะยังไม่ได้โอกาสในการประเดิมสนามให้ทีมซามูไรบลูเลยแต่เขากลับเป็นที่สนใจหลังมีกล้องจับไปที่ซุมมานั่งสำรองสำหรับทานิงูจิวัย31ปีเคยได้รับการโหวตจากแฟนบอลชาวญี่ปุ่นว่าเป็นนักฟุตบอลที่มีหน้าตาหล่อเหลาจากแคมเปญที่มีชื่อว่า J-League Magic by JRC ด้วยส่วนผลงานกับสโมสรเจ้าตัวเป็นกองหลังตัวหลักมาอย่างยาวนานและรับหน้าที่เป็นกัปตันทีมของฟอนตาเล่โดยฤดูกาลล่าสุดลงเล่นในลีกไป32นัดและเคยมีส่วนร่วมในการคว้าแชมป์ J-League ถึง4สมัยแชมป์ Emperor Cup 1สมัย J-League Cup 1สมัยและ Super Cup 2สมัยไปดูกันที่ทีมชาติอังกฤษกันบ้างโดยทีมสิงโตคำรามส่งเดคแคนไลส์กองกลางวัย23ปีเข้าประกวดโดยแข้งรายนี้จริงๆแล้วมีเชื้อสายไอริชและก่อนหน้านี้เขาเคยลงเล่นให้กับทีมชาติไอร์แลนด์ก่อนที่สุดท้ายแล้วเขาจะเลือกรับใช้ทีมชาติอังกฤษซึ่งฟุตบอลโลกครั้งนี้มิดฟิลด์จากเวสต์แฮมยูไนเต็ดเรียกว่าเป็นคนสำคัญในแดนกลางของทีมสิงโตคำรามโดยลงเล่น90นาทีเต็มใน2เกมแรกของรอบแบ่งกลุ่มที่อังกฤษถล่มชนะอิหร่านไป6ประตูต่อ2และเสมอกับสหรัฐอเมริกา0ประตูต่อ0อย่างไรก็ตามแม้ในศึกฟุตบอลโลกที่กาตาร์ไลฟ์จะยังไม่สามารถทำประตูได้และผลงานกับทีมขุนค้อนเขาจะยิงไปแค่ลูกเดียวจาก15นัดแต่ด้วยตำแหน่งของเขาที่เป็นตัวรับมากกว่าทำให้เขามีชื่อติดทีมยอดเยี่ยมฟุตบอลยูโรปาลีกฤดูกาล 2021-22 และยังถูกยกให้เป็นอนาคตของทีมชาติอังกฤษเลยทีเดียวรวมถึงตอนนี้เขาถือเป็นแข้งเนื้อหอมที่มีหลายทีมรุมจีบอยู่ด้วยมาสองหนุ่มทางฝั่งอเมริกาใต้กันบ้างคนนี้แม้ว่าจะยังไม่ได้สัมผัสสนามฟุตบอลโลกแต่ก็ถือว่าเป็นนักเตะที่โดดเด่นและน่าจับตามองก็คือเปาโลดีบาร่าแนวรุกชาวอาร์เจนตินาที่ก่อนฟุตบอลโลกจะเริ่มขึ้นก็ต้องลุ้นหนักเนื่องจากเขามีอาการบาดเจ็บก่อนจะเรียกความฟิตกลับมาได้ทันและเป็นหนึ่งในแข้งฟ้าขาวที่ได้เดินทางมากาตาร์ด้วยสำหรับดีบาร่าวัย29ปีเพิ่งกลับมาฉายแสงหลังจากย้ายจากยูเวนตุสมาเล่นให้กับโรม่าโดยซัดไป5ประตูจากการลงเล่นในลีก9นัดอีกหนึ่งหนุ่มที่น่าจับตาเช่นกันในศึกฟุตบอลโลกหนนี้อย่างกาบีกองกลางดาวรุ่งวัย18ปีของทีมชาติสเปนที่ถูกยกย่องจากลุยส์เอลิเก้กุนซือของทีมกระทิงดุว่าเป็นแข้งแห่งยุคที่สามารถกำหนดอนาคตของทีมชาติสเปนได้และเจ้าตัวก็ทำผลงานในเวิลด์คัพที่กาตาร์ได้สมราคาหลังพังประตูได้ตั้งแต่นัดแรกที่ลงสนามในเกมที่ทัพกระทิงดุถล่มคอสตาริกา7ประตูต่อ0พร้อมกลายเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดที่ยิงประตูในฟุตบอลโลกให้กับสเปนโดยวัย18ปี110วันนอกจากจะมีฝีเท้าที่ไม่ธรรมดาแล้วแข้งรายนี้ยังขึ้นแท่นเป็นหนุ่มเนื้อหอมหลังมีการจับภาพได้ว่ามีแฟนบอลสาวสวยแอบจดเบอร์โทรศัพท์ให้เจ้าตัวระหว่างงานแถลงข่าวต่อสัญญากับทัพเจ้าบุญทุ่มด้วยทิ้งท้ายกันที่หนุ่มเยอรมนีกันบ้างเควินทรัพผู้รักษาประตูของทีมอินซีเล็กที่แม้ว่าโอกาสลงสนามของเจ้าตัวกับศึกฟุตบอลโลกคนนี้อาจจะไม่มีสักเท่าไหร่เนื่องจากเยอรมนีมีผู้รักษาประตูมือหนึ่งอย่างมานูเอลนอยเออร์อยู่แล้วโดยผู้รักษาประตูวัย32ปีรายนี้ติดทีมชาติเยอรมนีชุดใหญ่มาตั้งแต่ปี2017แต่เพิ่งได้เฝ้าเสาไปแค่6เกมเท่านั้นในระยะเวลาราว5ปีในสีเสื้ออินซีเล็กอย่างไรก็ตามทรัพก็ยังเป็นนักเตะที่ถูกจับตามองจากสาวๆมาอย่างยาวนาน
ดยเฉพาะในศึกฟุตบอลโลกปี2018ที่รัสเซียจนกลายเป็นไวรัลอยู่ช่วงหนึ่งเลยทีเดียวซึ่งปัจจุบันเจ้าตัวลงสนามเฝ้าเสาให้กับต้นสังกัดอย่างไอทรัคแฟรงค์เฟิร์ตทีมในบุนเดสลีกาเยอรมนีและนี่ก็เป็นสีสันส่วนหนึ่งของศึกฟุตบอลโลกคนนี้ซึ่งนอกจากนักเตะที่เราหยิบยกมานั้นยังมีอีกหลายคนที่น่าสนใจค่ะและไม่ว่าเวิลด์คัพคนนี้คุณจะติดตามเกมฟุตบอลหรือรับชมเฉพาะนักฟุตบอลก็ขอให้รับชมฟุตบอลโลกคนนี้อย่างมีความสุขตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์นะคะสำหรับคลิปนี้ข่าวสดสปอร์ตรีแคปลาไปก่อนสวัสดีค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ